คุณผู้ชมมาติดตามประเด็นความคืบหน้ากับเรื่องของน้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองนะคะก็รั่วกันไปเนี่ย3ครั้งคนก็ใจตุ้มตุ้มต่อมนะคะว่าจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่านะที่สำคัญก็คือชีวิตของคนระยองที่อยู่ใกล้บริเวณที่น้ำมันรั่วเนี่ยเขาจะทำมาหากินกันยังไงขายของได้ไหมไปเที่ยวได้หรือเปล่าใช่ค่ะที่พงที่พักยังอยู่ได้ไหมโอ้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยนะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญถึงแม้ว่าจะยืนยันว่าน้ำมันมันจะไม่ได้เข้ามาชายฝั่งก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลกันตลอดเวลาแต่ว่าเวลาประชาชนได้ยินข่าวว่าน้ำมันรั่วเนี่ยเขาก็คงคิดแล้วว่าไม่เอาดีกว่าไม่สบายใจไม่สบายใจเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารทะลงทะเลเนี่ยนะคะก็ยังไม่อยากที่จะกินด้วยมันนะมันมีผลต่อความเชื่อมั่นจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรที่อยู่ท้องทะเลใต้ท้องทะเลเนี่ยว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปตรวจสอบตลอดเวลานะคะซึ่งผลตอนนี้ออกมาแล้วยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองค่ะได้มีการสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลค่าคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานมีทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าออกซิเจน อุณหภูมิต่างๆด้วยนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะค่าโลหะหนักในน้ำทะเลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นบางจุดที่พบค่าปรอทและค่านิกเกิลเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานนะคะโดยค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดระหว่าง27มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พบว่าที่หาดแม่รำพึง3จุดคือที่บริเวณร้านป้ายาเบวิลรีสอร์ทและคลองหัวรถหน้าหมู่บ้านสบายๆและค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนปัจจุบันอยู่ที่ 1.8 ถึง 4.3 ไมโครกรัมต่อลิตรยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะคะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองก็ได้แจ้งผลการตรวจการสัมผัสสารเบนซีนโดยเก็บปัสสาวะของคนที่ปฏิบัติงานในงานนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาช่วยกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้โดยเร็วแต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความใส่ใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำมันมันมีโอกาสที่จะระเหยเข้าไปทางการหายใจได้เนี่ยนะคะเขาก็ไปตรวจสุขภาพของอาสาสมัครนะคะก็พบว่าไปตรวจสอบเนี่ย534รายผลออกแล้ว516รายอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะไม่เกินค่าอ้างอิง513รายแล้วก็แต่ว่าเกินเกณฑ์อยู่3รายนะคะซึ่งค่าอ้างอิงไม่ควรจะเกิน500ตอนนี้กำลังนัดพบแพทย์เพื่อที่จะเข้าสู่การตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีก18รายก็อยู่ระหว่างรอผลจากห้องแลบส่วนที่ชายหาดแม่รำพึงค่ะบริเวณหน้าร้านเจ๊จุกซีฟู้ดนะคะที่เพระยองทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดก็ได้รับแจ้งว่าพบก้อนน้ำมันลอยมาเกยชายหาดค่ะลงไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นก้อนน้ำมันเหนียวมีกลิ่นน้ำมันอยู่ประปรายอยู่กับพื้นทรายทั่วชายหาดนะคะระยะทางยาวประมาณ100เมตรค่ะและก็ยังพบก้อนน้ำมันลอยมาเกยชายหาดหน้าศาลเจ้าแม่รำพึงยาวกว่า400เมตรด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเก็บตัวอย่างส่งให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจพิสูจน์กันต่อไปนะคะส่วนการดูดเอาน้ำมันดิบที่ค้างอยู่ท่อจำนวน 12,000 ลิตรออกมานั้นตอนนี้ก็มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเดินทางมาพร้อมปฏิบัติงานแล้วค่ะโดยทาง SPRC ก็ติดอุปกรณ์ต่างๆพร้อมที่จะลงปฏิบัติงานแต่ต้องรอคำสั่งจากกรมเจ้าท่าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพร้อมใช้ปฏิบัติการวันไหนซึ่งปฏิบัติการตรงนี้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อเนี่ยครั้งก่อนหน้านั้นมันก็ทำให้เกิดน้ำมันที่ค้างท่อเนี่ยรั่วออกมานะคะเกิดปัญหาอยู่2ครั้งเลยค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย SPRC ก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการซ่อมแซมภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะค่ะเราก็ระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะกองทัพเรือเจ้าหน้าที่ทศนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าก็จะเก็บค่าใช้จ่ายละเพราะว่ามันเป็นความเสียหายแล้วก็เป็นการลงทุนต่างๆที่นี่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเยียวยาชาวบ้านอย่างไรกันด้วยนะคะ